คำเดิมตอนที่แล้วชาวนาเม็กกับชาววากามาที่จักรวาลของพวกโกคูและเขานะครับก็ได้แนะนำแหละครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยบนโลกใบนี้เลยเนี่ยหรือจักรวาลนี้เนี่ยมันมีหลายจักรวาลมากๆและเขาก็นะครับได้เชื้อเชิญนะครับโกคูและพรรคพวกเนี่ยไปแข่งขันนะครับในทัวร์นาเมนต์หนึ่งนะครับที่จะรวมทุกจักรวาลด้วยซึ่งแน่นอนแหละครับว่าโกคูก็ตอบรับนะครับในการต่อสู้ครั้งนี้พิคโคโลได้พูดคุยกับโกคูแล้วครับโดยเขาก็บอกแล้วครับว่าเจ้าเซลล์เนี่ยมันรู้จักเราด้วยแสดงว่ามันจัดการเราในจักรวาลของมันสินะแล้วก็กลายเป็นนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งโกคูเนี่ยดูเหมือนว่าจะเห็นความผิดปกติอะไรบางอย่างนะครับเขาเลยบอกกับพิคโคโลแล้วครับว่าอาจจะเป็นอย่างที่นายว่าก็ได้นะแต่ว่าที่โกฮังพูดถึงเนี่ยคงไม่ใช่หรอกดูตรงนั้นสินั่นไงพวกนั้นเนี่ยเหมือนพวกเราเลยในขณะที่โกคูกับพิคโคโลนะครับกำลังวิเคราะห์แหละครับว่าจักรวาลอื่นเนี่ยมีความแตกต่างยังไงบ้างนะครับดูเหมือนว่าทรังกับโกเทนนะครับจะตื่นเต้นแหละครับเมื่อได้เห็นนะครับจักรวาลอื่นเนี่ยที่มีความคล้ายคลึงกันโอ้โหมีแต่ศัตรูที่พวกคุณพ่อเนี่ยสู้ด้วยตั้งแต่หนุ่มๆเยอะเลยฮะดูนั่นสิมีจอมมารบูด้วยล่ะโอ้โหนึกถึงความหลังเลยอย่างนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีเลยสิทรังเดี๋ยวเรานะจะใช้โกเทนครูดเนี่ยในการจัดการจอมมารบูหนนี้เนี่ยเราชนะแน่นอนเบจิต้านะครับทำการเหลือบไปมองนะครับจักรวาลข้างๆนะครับเขาก็ได้เห็นแหละครับว่ามีจักรวาลหนึ่งเลยเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นบรรพบุรุษนะฮะของเบจิต้าด้วยโกฮังก็แสดงความคิดเห็นแหละครับว่านั่นคงเป็นจักรวาลที่ไม่มีฟิสเซอร์สินะครับดูแล้วเนี่ยพวกนั้นเนี่ยไม่สามารถแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าได้ด้วยส่วนพิคโคโลนะครับก็สัมผัสนะครับพลังของเนลนะครับแล้วก็ชาวนาเม็กคนอื่นด้วยนะครับที่อยู่ในการประลองครั้งนี้ทรังนะครับยังดูเหมือนว่าจะตื่นเต้นไม่หยุดนะครับถ้างั้นเนี่ยเขาคนนั้นก็คือปู่ของฉันสินะส่วนโกเทนนะครับก็พยายามหานะครับและเขาก็เห็นเลยแหละครับว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยของฉันเนี่ยก็คงจะอยู่ตรงนั้นด้วยสินะและดูเหมือนว่าทั้ง2คนนะครับก็อยากจะไปพูดคุยอยากจะไปตีสนิทด้วยตัดมาที่อีกฝั่งนึงนะครับฟิเซอร์กับราชาโคก็มองชาวไซย่าด้วยความเกลียดชังเจ้าพวกชาวเซย่าอีกแล้วงั้นเหรอเนี่ยรำคาญพวกมันจริงๆดูเหมือนว่าพวกเราจะทำพลาดหลายจักรวาลเลยนะเนี่ยเจ้าพวกชั้นต่ำแบบนี้เนี่ยต้องกำจัดให้สิ้นซากไปจากนี้ไปเนี่ยต้องเปลี่ยนไปแน่ๆตอนนี้เนี่ยเราก็ได้เจอชาวนามิกที่ยอมให้พวกเราเนี่ยขอพรจากเทพเจ้ามังกรได้แล้วโดยหารู้ไม่ว่าจะโดนพวกเราเนี่ยฆ่าทิ้งตอนหลังพวกเราเนี่ยจะต้องห้ามพลาดเด็ดขาดจักรวาลทุกคนทุกแห่งจะต้องเป็นของพวกเราตัดไปที่ทรังนะครับเขาตั้งใจจะไปทักทายนะครับชาวเซย่าเลยเนี่ยที่เขาคิดว่าพวกนี้เลยเนี่ยน่าจะเป็นปู่ของเขาสวัสดีครับคุณลุงผมขอเข้ามาคุยหน่อยได้ไหมครับเฮ้ยใครมึงอาจมาเรียกข้าแบบนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าทรังกับโกเทนนะครับกำลังง่วนนะครับอยู่กับการที่ว่าตามหานะครับญาติของเขาเลยเนี่ยซึ่งไม่รู้ว่าจะหาเจอหรือเปล่าแต่ถ้าเจอเนี่ยเขาจะยินดียินร้ายด้วยหรือเปล่านะครับกับ2คนนี้แกใช่ไหมเนี่ยที่เรียกข้าว่าลุงไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับผมไม่ได้เรียกลุงสักหน่อยผมเนี่ยเรียกพ่อของลุงครับพ่อของลุงอยู่ไหนเอ่ยผมอยากเจอส่วนโกเทนนะครับเขาก็ตามหาปู่ของเขาเช่นกันครับพี่ครับรู้จักคนที่ชื่อคาคารอสหรือเปล่าครับผมอยากเจอพ่อของคนที่ชื่อคาคารอสน่ะคาคารอสงั้นเหรอข้าไม่เคยได้ยินนี่คนชื่อแบบนี้มาก่อนลีกไปฉันเนี่ยมีลูกชายชื่อคาคารอสแต่ตอนนี้เนี่ยเจ้านั่นเนี่ยได้ตายไปแล้วโอ้จริงด้วยครับใช่เลยผมเห็นหน้าคุณแล้วเนี่ยผมรู้เลยแหละว่าคุณเนี่ยจะต้องเป็นพ่อของพ่อผมแน่นอนบาดักนะครับก็ไม่รู้สึกว่าโกรธเกลียวอะไรนะครับเขาแค่สงสัยแหละครับว่าทำไมโกเทนถึงได้รู้จักคาคารอสนะครับลูกชายของเขาเนี่ยที่ตายไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าอีกฝั่งนึงนะครับเบจิต้าเวอร์ชันมีหนวดเนี่ยจะไม่พอใจนะครับว่าไงนะคิดว่าจะดูถูกกันหรือไงไอ้เจ้าเด็กเมื่อวานซืนทรังนะครับก็พยายามอธิบายให้เบจิต้าเข้าใจแหละครับว่าเขาเนี่ยเป็นลูกชายของเบจิต้าแต่อยู่คนละจักรวาลกันโดยเขาเนี่ยก็มาตามหานะฮะพ่อของเบจิต้าก็คือปู่ของทรังนั่นเองฉันเนี่ยไม่อยากรู้หรอกว่าแกเนี่ยเป็นใครและเกิดอะไรขึ้นกับจักรวาลของแกแต่ถ้าถามว่าพ่อของฉันเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ราชาคนเก่าไงนั่นแหละยืนแก่ตรงนั้นแหละส่วนโกเทนนะครับอยากจะเจอกินเน่นะครับผู้ที่เป็นแม่นะครับของโกคูมากๆเลยภรรยาของคุณอยู่แถวนี้หรือเปล่าครับพอดีเนี่ยผมอยากจะถ่ายรูปคู่นะครับกับคุณ2คนมากเลยผมจะไปอวดแม่ผมครับโกฮังนะครับก็สงสัยแหละครับว่าทำไมโกคูเนี่ยไม่รู้สึกตื่นเต้นเลยหรือว่าไปทักนะครับพ่อของโกคูบ้างคุณพ่อครับทำไมไม่ไปหาคุณปู่หน่อยล่ะครับบางทีเนี่ยก็อาจจะรู้จักคุณพ่อก็ได้นะครับไม่รู้สิเขาอาจจะไม่ใช่พ่อของพ่อก็ได้นะเพราะว่าเราอย่าไปสนใจอะไรเขาเลยส่วนพิคโคโลนะครับพยายามตามหาเนลแล้วก็ชาวนาเม็กนะครับเมื่อเขาเจอเลยเนี่ยเขาจึงไปพูดคุยด้วยนายชื่อเนลสินะฉันเนี่ยมีคำเตือนนิดหน่อยระวังตัวจากพวกชาวไซย่าไว้ละกันในจักรวาลของพวกเราเนี่ยเจ้าพวกนั้นเนี่ยฆ่าพวกเราทั้งดาวเลยเนลดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะไม่สนใจคำเตือนของพิคโคโลสักเท่าไหร่ไม่ต้องกังวลไปหรอกเจ้าพวกนั้นเนี่ยตอนนี้บอกเลยว่าพวกมันเนี่ยไม่มีเทคโนโลยีอะไรเลยพิคโคโลก็สงสัยเลยครับว่าทำไมพวกเนลเนี่ยถึงยังมีชีวิตรอดอยู่ละครับเลยสอบถามละครับว่า
ว่าแต่ว่าจักรวาลของพวกนายเนี่ยไม่มีฟรีเซอร์เลยงั้นเหรอฟรีเซอร์เหรอฉันเคยได้ยินชื่อนี้อยู่นะตอนที่อพยพออกจากดาวหลังจากที่มีเกิดเรื่องอาเพศเกิดขึ้นกับชั้นบรรยากาศแต่ก็ไม่ต้องห่วงอะไรหรอกครอบครัวของพวกมันทั้งหมดเนี่ยที่เราเห็นอยู่ตรงนู้นเลยเนี่ยทุกคนที่ชื่อไคโอชินเนี่ยฆ่าตายหมดแล้วสบายใจได้พิโกโลก็สงสัยเลยครับว่าไคโอชินน่ะหรอที่ฆ่าตายนะครับเนลจึงชี้ทางให้พิโกโลได้เห็นแล้วครับว่าไคโอชินเนี่ยอยู่ในมุมของจักรวาลที่1ตัดไปที่ทรังกับโกเทนนะครับดูเหมือนว่านะครับพวกเขาเนี่ยจะเริ่มเข้าใจกันแล้วนะครับกับชาวไซย่าเนี่ยของอีกจักรวาลนึงถ้างั้นเนี่ยพวกนายเนี่ยก็คือลูกหลานของเราในอีกจักรวาลนึงงั้นเหรออุ้ยน่าอายชะมัดเลยพวกแกเนี่ยไม่ใช่ชาวไซย่าที่แท้จริงนั้นหรอถึงพวกผมเนี่ยจะไม่ใช่ชาวไซย่าที่แท้จริงก็ตามทีเถอะครับแต่พวกผมเนี่ยสามารถคว่ำพวกคุณได้สบายๆเลยนะครับถ้าพวกคุณไม่อยากแพ้หรือเจ็บตัวเนี่ยก็ยอมแพ้ไปตอนนี้ดีกว่าก็ได้นะครับพิโกโร่นะครับดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มจะคุยเข้าขากับเนลมากยิ่งขึ้นแล้วดูเหมือนว่าจะมีเพียงไม่กี่จักรวาลเท่านั้นนะเนี่ยที่มีชาวนามิกอยู่โดยเนลก็ช่วยอธิบายแหละครับว่านั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเราในแต่ละจักรวาลเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยนะสิครับแต่ก็ยังมีคนในที่แตกต่างอยู่นะครับอย่างเช่นในจักรวาลที่7คุณลองดูดีๆสิครับเนลก็อธิบายเลยครับว่าชาวนามิกของจักรวาลที่7เนี่ยสุดยอดมากๆเลยนะครับโดยชาวนามิกของจักรวาลที่7เลยเนี่ยก็คือรวมร่างนะครับกับชาวนามิกทั้งดาวเลยรวมร่างมาอยู่ที่เขาคนเดียวเลยจึงสามารถล้มฟิสเซอร์ได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็ยังสามารถเดินทางในอวกาศได้ด้วยและเพียงเพราะเขาเนี่ยเพียงแค่คนเดียวเนี่ยยังสามารถล้มเซลนะครับกับจอมมานบูได้อีกเนลจึงคิดว่านะครับชาวนามิกของจักรวาลที่7เลยเนี่ยน่าจะเป็นผู้ชนะในศึกการต่อสู้ครั้งนี้นี่โกเทนเรากลับไปมุมของเราดีกว่าในระหว่างที่โกเทนกำลังจะกลับนะครับเขาได้เหลือไปเห็นนะครับนักรบนะครับของจักรวาลที่19พอดีโดยนักรบของจักรวาลที่19นะครับก็ดูจะแปลกไปนะครับก็ไม่เหมือนกับชาวเซย่านะครับหรือเผ่าพันธุ์ไหนเลยปังนะครับได้ชี้พวกโกคูได้เห็นนะครับนักรบของจักรวาลที่20นะครับที่ถูกแช่แข็งอยู่และดูเหมือนว่าเขาผู้นั้นเนี่ยจะตัวใหญ่และน่ากลัวมากๆเบจิต้านะครับพูดเสริมมาเลยแหละครับว่าดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ในก้อนน้ำแข็งนั้นล่ะแต่เมื่อพวกเขานะครับลองสังเกตดีๆนะครับเขาจึงเห็นแล้วครับว่าบุคคลที่อยู่ในน้ำแข็งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือโบลี่นั่นเองชาวากาจึงอธิบายให้ฟังแหละครับว่าพวกเขาเนี่ยได้ไปพบกับโบลี่เนี่ยรออยู่ในอวกาศซึ่งถ้าโบลี่เนี่ยตื่นทันก่อนการแข่งขันเนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษในการต่อสู้ในทันทีเลยก็ต้องเฝ้ารอแหละว่าโบลี่เนี่ยจะสามารถตื่นทันหรือเปล่าซึ่งก็ดูเหมือนว่านะครับโกคูจะไม่เห็นด้วยแหละครับกับการที่นำโบลี่เนี่ยผู้ที่มีพลังแข็งแกร่งนะครับและไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เนี่ยมาอยู่ในศึกการต่อสู้ครั้งนี้เจ้านี่มันสัตว์ประหลาดชัดๆพามาที่นี่ได้ยังไงล่ะเนี่ยคุณพ่อครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยรอบตัวเราเนี่ยมันก็มีสัตว์ประหลาดทั้งนั้นแหละครับผมว่าเราควรระวังทุกคนไว้นะครับแล้วก็โกฮังนะครับก็หันไปมองหน้าเซลนะครับอย่างไม่ไว้ใจก็จากที่มองรวมๆนะครับในตอนนี้เลยเนี่ยในการประลองครั้งนี้นะครับก็ล้วนแล้วแต่นะครับมีนักรบนะครับที่โกคูเนี่ยเคยเจอด้วยนะครับในมูฟวี่ดราก้อนบอลทั้งหมดเลยดูเหมือนว่าเราเนี่ยจะรู้จักทุกคนที่อยู่รอบๆหมดเลยนะครับไม่ต้องกังวลไปหรอกนะทั้งหมดที่อยู่รอบๆเนี่ยพวกนี้เนี่ยอ่อนแอกว่าพวกเราทั้งนั้นเลยแหละฉันเลยเนี่ยสามารถชนะเจ้าพวกนี้ได้ด้วยนะในสมัยก่อนนะสวัสดีครับผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่มาพร้อมกันแล้วในตอนนี้นะครับพวกเรานะครับจะทำการจับสุ่มคู่แข่งขันกันขอให้ผู้แข่งขันทุกคนเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อมกันด้วยนะครับดูเหมือนว่าโกคูจะตื่นเต้นนะครับกับการที่จะได้พบนะครับนักสู้นะครับในจักรวาลทั้งหลายเลยและเขาก็คาดการไว้ว่าก็คงจะได้เจอศัตรูเก่าๆเลยเนี่ยที่เขาเนี่ยเคยประทับมาก่อนคู่แรกนะครับจะเป็นการพบกันของนับปะจากจักรวาลที่13นะครับพบกับคาร์กอสจากจักรวาลที่10นะครับขอทุกคนเนี่ยเตรียมรับชมกันได้เลยเริ่มการต่อสู้นับปะรีบพุ่งไปโจมตีคาร์กอสที่เป็นชาวนาเมกก่อนเลยไอ้เจ้าตัวเขียวข้าเนี่ยจัดการคนแบบแกหมดทั้งดวงดาวในจักรวาลของข้าเลยบอกเลยว่าโคตรสบายดูเหมือนว่าคาร์กอสนะครับจะสามารถนะครับบล็อกการโจมตีของนับป่าเนี่ยได้หมดเลยพวกโกคูนะครับที่เฝ้าดูนะครับการแข่งขันอยู่เลยเนี่ยก็ชื่นชมแหละครับว่านับป่าเนี่ยคนนี้เนี่ยแข็งแกร่งนะครับกว่านับป่าในจักรวาลของพวกเขาอีกแต่พิโกโลก็พูดเสริมมาแหละครับว่าชาวนาเมคคนนั้นเนี่ยก็แข็งแกร่งเหมือนกันคนนั้นเลยเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์นักรบเลยนะแต่ก็ดูเหมือนว่านะครับนับป่าเนี่ยจะแข็งแกร่งนะครับกว่าชาวนาเมคคนนั้นนะครับเขาจัดการนะครับล้มชาวนาเมคคนนั้นไปได้อย่างง่ายดายโถเว้ยนึกว่าจะเก่งก็ไม่เท่าไหร่นี่วะมาที่คู่ต่อไปนะครับเป็นการพบกันของฟรีเซอร์ของจักรวาลที่8นะครับปะทะกับจีตของจักรวาลที่8เดี๋ยวครับคนจากจักรวาลเดียวกันสู้กันได้ด้วยหรอครับปิ๊บปิ๊บการต่อสู้ครั้งนี้มาจากการสุ่มของผู้แข่งขันทุกคนครับสามารถสู้กันได้ครับปิ๊บปิ๊บฟรีเซอร์นะครับก็หันมามองจีตนะครับด้วยความหยามเหยียดนะครับถ้าอย่างนั้นผม
ผมขอยอมแพ้ดีกว่าครับสรุปว่านะครับจักรวาล นี้นะครับฟรีเซอร์ก็สามารถชนะไปได้มาที่คู่แข่งขันคู่ต่อไปเลยครับเป็นการพบกันของซุนโกคูนะครับแห่งจักรวาลที่18พบกับมาอิสุนะครับจากจักรวาลที่10ครับเชอะเจอกับคู่ต่อสู้แค่นั้นน่ะคงไม่ได้แม้แต่วอร์มอัพเลยหรอมั้งเนี่ยเอ๊ะนายคือชาวสยามสินะข้าเนี่ยไม่อยากจะสนทนากับคนทรยศที่ไม่มีหางหรอกนะเออเอาไงดีละเนี่ยคงไม่ต้องใช้พลังเต็มที่กับหมอนี่หรอกนะเดี๋ยวมันจะตายไปซะก่อนดีละเอาสักนิดละกันหมอนี่ยังไงเนี่ยก็ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาใช้พลังสักเล็กน้อยเนี่ยก็คงจะไม่เป็นอะไรหรอกมั้งโกคูนะครับต่อยอากาศนะครับโดยการใช้แรงลมเลยเนี่ยในการกระแทกนะครับคู่ต่อสู้ไปนะครับปรากฏว่านะครับมาอิซูนะครับของจักรวาลที่10เลยเนี่ยโดนแค่ลมนะครับของโกคูเนี่ยก็ล้มไปนอนกองกับพื้นนะครับอย่างน่าสมเพชเลยผลของคู่นี้นะครับซุนโกคูของจักรวาลที่18เป็นผู้ชนะไปนายไม่เป็นอะไรใช่ไหมเนี่ยซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเกิดเสียงฮือฮาขึ้นนะครับในท่านผู้ชมแหละครับเพราะว่าเพียงแค่โกคูเนี่ยใช้ลมนะครับจากหมัดของเขาเลยเนี่ยก็สามารถล้มศัตรูไปได้อย่างง่ายดายเจ้านั่นแข็งแกร่งมากน่าสมเพชจริงๆเจ้าพวกชั้นต่ำคงคิดว่าเจ้านั่นเนี่ยใช้พลังทั้งหมดในการต่อสู้แล้วสินะผลจากการที่โกคูนะครับโชว์พละกำลังในการต่อสู้เมื่อกี้นะครับจึงทำให้ชาวนามิกนะครับแล้วก็ชาวไซย่าบางส่วนนะครับขอถอนตัวแหละครับเพราะเขาก็คิดว่าเขาเนี่ยไม่สามารถชนะในการต่อสู้ครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนโอ้โหเก่งมากเลยครับคุณพ่อนี่เจ้าบึกแกเนี่ยก็แค่เจอกับชาวไซย่าชั้นต่ำเท่านั้นพวกเราเลยเนี่ยคือซูเปอร์ไซย่าฉันขอบอกไว้ก่อนเลยแหละว่าฉันเนี่ยจะเป็นผู้ชนะในทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้ก็ไม่อยากจะสนใจพวกแกเท่าไหร่หรอกนะแต่ว่าพวกแกเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับมุมของเราและในฐานะที่พวกแกเองเนี่ยก็มีคาคารอสว่าแต่ว่าชาวนามิกนั่นล่ะแกคงต่อสู้กับฟรีเซอร์บนดาวนามิกใช่ไหมล่ะพิกโกโลนะครับดูไม่สบอารมณ์นะครับเขาเนี่ยข่มขู่เบจิต้าของอีกจักรวาลนึงไปฉันคิดว่าพวกเราเนี่ยน่าจะแตกต่างกับแกนะคาคารอสของแกเนี่ยไม่ได้ถูกส่งมายังโลกตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมล่ะเราล็อกข้าเองเนี่ยก็ไปยังโลกข้าได้ฆ่าชาวโลกทั้งหมดเลยหลังจากนั้น20ปีพรรคพวกของข้าเนี่ยก็มารับข้านะจากนั้นพวกข้าก็ไปยังดาวนามิกเพื่อตามหาดราก้อนบอลเหมือนกันบนโลกเฮ้ยเจ้าบ้านี่มันฆ่าคนหมดโลกเลยเหรอเนี่ยใช่แล้วพวกเราเนี่ยต่อสู้และจัดการกับฟรีเซอร์ที่ดาวนามิกและข้าเนี่ยก็ได้ค้นพบเคล็ดลับนะในการแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าด้วยแล้วแกล่ะเบจิต้านะครับในจักรวาลหลักเลยเนี่ยเฝ้ามองการพูดคุยครั้งนี้อยู่นะครับก็ตอบไปอย่างเย็นชาพวกเราเนี่ยเหนือกว่าอยู่แล้วน่าขำนะข้านะปะบนโลกด้วยแหละโคตรกระจอกเลยเบจิต้าของอีกจักรวาลนึงนะครับก็เกทับมาแหละครับว่าถ้าเขาเนี่ยได้เจอฟรีเซอร์อีกครั้งนึงเลยเนี่ยเขานะครับจะฆ่าฟรีเซอร์นะครับลงไปอย่างง่ายดายดูเหมือนว่าโกฮังนะครับของจักรวาลหลักเนี่ยจะหมั่นไส้นะครับเบจิต้าอีกจักรวาลนะครับเลยบอกไปแหละครับว่ามันมีเรื่องน่าขำกว่านะสิครับก็คือฟรีเซอร์ในจักรวาลของผมด้วยเนี่ยฆ่าคุณด้วยนะครับคุณเบจิต้าโดยโกเทงก็พูดเสริมแหละครับว่าฟรีเซอร์ในจักรวาลของเขาเลยเนี่ยได้ทำการฆ่าคูลินลินไปและก็เกือบฆ่าพิกโกโลด้วยแต่ก็ได้พูดอีกนิดนึงว่าพิกโกโลในตอนนี้เลยเนี่ยสามารถจัดการฟรีเซอร์ได้อย่างสบายๆแล้วโดยคาคารอสของอีกจักรวาลนึงนะครับเขาก็นึกขึ้นได้แหละครับว่าเจ้าคูลินลินเหรอเจ้าเตี้ยหัวล้านนั่นใช่ไหมแล้วก็เจ้าพิกโกโลเนี่ยก็คงจะเป็นคนที่เหมือนชาวนามิกใช่ไหมล่ะข้าจำได้ดีเจ้าสองคนนั้นเนี่ยก็อยู่บนโลกแล้วก็ฆ่ามันทิ้งไปซะโคตรสะใจเลยว่ะคุณล่ะอยากจะตกใจบ้างไหมล่ะคุณเนี่ยต้องตกใจแน่ๆเลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคุณเนี่ยคือพ่อของพวกผมไงล่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับดราก้อนบอลนะครับจักรวาลคู่ขนานตอนที่2นะครับหรือดราก้อนบอล M สามารถเซิร์ชง่ายๆเลยนะครับก็สำหรับตอนนี้เลยเนี่ยก็จะเป็นการแนะนำตัวละครค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเชื่อว่าหลายคนก็คงจะสับสนนะครับเพราะว่ามันมีตัวละครเยอะมากนะครับมันมีตัวละครที่แตกต่างกันไปของแต่ละจักรวาลซึ่งแน่นอนแหละครับว่าความเข้มข้นนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างที่ผมพูดไปแหละครับว่ามันมี60กว่าตอนเลยเนี่ยคุณนะครับสามารถเสพได้มันๆเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไปด้วยละกันนะครับแล้วก็คลิปนะครับจะลงทุก 4:00 น.ของทุกวันนะครับก็อย่าลืมหลักเกาะเบาะไว้เลยแล้วก็กดดูนะครับช่องนี้ได้เลยและใครไม่ได้กดติดตามนะครับ Facebook Fanpage ผมฝากไว้ด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ